รู้ทันโรคภูมิแพ้ฤดูฝนอ่อนแอก็แพ้ไปค่ะและในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาไขข้อข้องใจในเรื่องของโรคภูมิแพ้ฤดูฝนกันมากขึ้นสวัสดีค่ะอาจารย์ขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะจะแยกความแตกต่างระหว่างภูมิแพ้ฤดูฝนกับไข้หวัดได้อย่างไรคะ2โรคนี้เหมือนกันหรือไม่คะอาจารย์สำหรับภูมิแพ้ฤดูฝนกับโรคของไข้หวัดนะคะจริงๆก็มีความเหมือนและก็ความแตกต่างกันเล็กน้อยไข้หวัดนะคะเป็นการเจ็บป่วยค่ะเพราะฉะนั้นอาการหลักก็ย่อมต้องมีไข้ค่ะก็จะเป็นไข้ต่ำๆไปจนถึงไข้สูงตัวลุมๆค่ะวันละอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาค่ะร่วมกับมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่วมกันได้นะคะแต่ว่าไข้หวัดเองเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับโรคภูมิแพ้ฤดูฝนตรงที่ก็จะมีเรื่องของอาการทางเดินหายใจค่ะทางเดินหายใจส่วนต้นก็คือการที่มีน้ำมูกน้ำมูกเป็นได้ตั้งแต่น้ำมูกใสน้ำมูกขุ่นไปจนถึงน้ำมูกเหลืองเขียวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คัดจมูกจามแต่ว่าไข้หวัดเนี่ยมักจะมีอาการไปได้ทั้งวันเลยนะคะไม่เกี่ยวกับการที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงร่วมกับมีอาการไอค่ะคันคอระคายคอไปจนถึงเจ็บคอแล้วก็คอแดงได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการของไข้หวัดนี่อาจจะต้องกินยาแล้วก็หยุดทำงานนะคะส่วนอาการภูมิแพ้หน้าฝนค่ะอาการภูมิแพ้หน้าฝนขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นภูมิแพ้ทุกคนเข้าใจกันว่าถ้าเป็นภูมิแพ้ก็คือการที่ร่างกายเรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่มากกว่าปกติมากกว่าคนทั่วไปค่ะเกิดจากการที่ถูกสิ่งกระตุ้นประเภทสารก่อภูมิแพ้สารก่อระคายเคืองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภูมิแพ้หน้าฝนก็คือการที่อาการเปลี่ยนแปลงในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงของวันหรืออากาศเปลี่ยนแปลงตามช่วงฤดูค่ะอาการของภูมิแพ้ฤดูฝนนะคะมีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดตรงที่มีคัดจมูกคันจมูกแต่ว่าอาการจามเนี่ยมักจะจามได้ทั้งวันจามได้เยอะมากจามติดกันหลายๆครั้งน้ำมูกส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมูกใสนะคะน้ำมูกส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นหรือว่าช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงของในช่วงวันค่ะอาการคันตาเนี่ยเป็นอาการหลักๆของภูมิแพ้ฤดูฝนค่ะอาการคันตานั้นนอกจากจะคันตาแล้วยังอาจมีผื่นขึ้นรอบดวงตาระคายตาแล้วก็ขยิบตาบ่อยได้ด้วยค่ะแล้วก็มีอาการไอที่คล้ายกันนะคะไอแบบไอระคายคอไอน้ำมูกไหลลงคอค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเสมหะหรืออาการเจ็บคอเหมือนการเป็นไข้หวัดค่ะนอกจากนั้นยังมีอาการของทางเดินหายใจส่วนล่างได้อาการของทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือการที่เรามีแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหายใจลำบากไปจนถึงหายใจมีเสียงวีดไม่ว่าจะเป็นช่วงวันหรือช่วงกลางคืนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการในช่วงกลางคืนค่ะสุดท้ายคืออาการของระบบผิวหนังค่ะภูมิแพ้ฤดูฝนอาจจะมีอาการผื่นคันขึ้นตามตัวค่ะเป็นผื่นซาผื่นแดงแล้วก็ค่อนข้างคันรวมถึงบางคนอาจจะเป็นลมพิษได้นะคะภูมิแพ้ฤดูฝนพบได้ในคนกลุ่มใดคะมีผลมาจากกรรมพันธุ์หรือเปล่าคะจริงๆภูมิแพ้ฤดูฝนพบได้ในทุกกลุ่มเลยค่ะได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุเลยนะคะภูมิแพ้ฤดูฝนส่วนหนึ่งเป็นกรรมพันธุ์ค่ะแต่ก็มีปัจจัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นพูดถึงกรรมพันธุ์ครึ่งนึงสิ่งแวดล้อมครึ่งนึงแต่ในช่วงนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือ climate changeพบว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อเรื่องของภูมิแพ้ฤดูฝนมากขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างในประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงของฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็ช่วงเปลี่ยนแปลงอากาศค่อนข้างบ่อยมากๆเลยค่ะคนที่ไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภูมิแพ้ฤดูฝนได้หรือไม่อย่างไรคะขึ้นชื่อของเขาคือภูมิแพ้ฤดูฝนนะคะจริงๆก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศนั่นเองโดยที่ภูมิแพ้อากาศของเรามีได้ตั้งแต่เยื่อบุตาอักเสบโพรงจมูกอักเสบจนถึงระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วจะมีปฏิกิริยาไวต่อการตอบสนองสารก่อภูมิแพ้สารก่อระคายเคืองในช่วงฤดูฝนค่ะแต่คนที่ไม่เคยเป็นภูมิแพ้มาก่อนก็มีความเสี่ยงจะเป็นได้เหมือนกันนะคะนั่นคือการแพ้สารก่อระคายเคืองอย่างเช่นฝุ่น PM2.5 ควันทูบควันบุหรี่หรือท่อไอเสียหรือคาร์บอนมอนอกไซด์นั่นเองค่ะเพราะอะไรเมื่ออากาศแปรปรวนฝนตกลมหนาวมาค่ะคนจึงมักมีอาการภูมิแพ้ที่คนเราเนี่ยค่ะมีอาการภูมิแพ้กำเริบในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอากาศหรือเปลี่ยนแปลงของฤดูเพราะว่าการที่เข้าฤดูฝนหรือฤดูหนาวการเปลี่ยนแปลงอากาศที่เกิดขึ้นเร็วนั้นทั้งความชื้นและอุณหภูมิทำให้เยื่อบุโพรงจมูกเกิดอาการอักเสบได้ง่ายค่ะ
เมื่อเยื่อบุโพรงจมูกเกิดการอักเสบนั้นกลไกการป้องกันตัวหรือกลไกการป้องกันของจมูกนั้นเช่นการผลิตน้ำมูกจะมีมากขึ้นนั่นคือการไวต่อการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั่นเองเมื่อการกรองของจมูกไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคสารก่อภูมิแพ้สารก่อระคายเคืองก็จะเข้าไปในจมูกเราง่ายขึ้นค่ะเราก็จะเริ่มมีอาการคัดคันจามอย่างที่เห็นขึ้นมาอุณหภูมิเองเมื่อแห้งเกินไปหรือว่าชื้นเกินไปก็จะทำให้หลอดลมเราหรือทางเดินหายใจส่วนล่างของเรามีปฏิกิริยาตอบสนองไวเหมือนกันค่ะจึงทำให้เกิดลักษณะของหลอดลมไวหรือหลอดลมอักเสบตามมาได้ง่ายเช่นกันค่ะสาเหตุที่คนเป็นภูมิแพ้ค่ะอาจารย์ไม่ควรซื้อยามารับประทานเองเพราะอะไรคะเพราะจริงๆแล้วหนึ่งเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเราเป็นภูมิแพ้จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นไข้หวัดหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าเนื่องจากว่ายารักษาภูมิแพ้มีหลายขนาดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยากินยาพ่นจมูกเฉพาะที่ค่ะหรือไปจนถึงยาพ่นค่ะขยายหลอดลมค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งยากินก่อนเลยตัวยากินเองค่ะก็มีทั้งยากินแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์สั้นทำให้ง่วงนอนตัวยากินแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์ยาวตัวนี้ไม่ง่วงนอนค่ะแล้วก็จะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็มียากินเฉพาะกลุ่มด้วยค่ะเพราะฉะนั้นยากินเองอะค่ะควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ค่ะส่วนยาพ่นจมูกนั้นสำหรับกลุ่มที่มีอาการที่ค่อนข้างเยอะรุนแรงต่อเนื่องค่ะจำเป็นต้องใช้ยาพ่นจมูกเฉพาะที่ซึ่งเป็นสารสเตียรอยด์นะคะยิ่งต้องได้รับคำแนะนำค่ะแต่สำหรับคนที่อาการไม่เยอะมากนะคะบางคนสามารถล้างจมูกเป็นประจำทุกวันก็สามารถจะบรรเทาอาการได้แล้วค่ะก็ไม่ต้องถึงขั้นกินยาหรือใช้ยาพ่นจมูกค่ะหากมีอาการภูมิแพ้ฤดูฝนค่ะแล้วไม่รับประทานยาจะหายเองได้หรือไม่คะถ้ามีอาการเพลียเล็กน้อยก็คืออาการน้อยกว่า4วันต่อสัปดาห์ของคัดคันจามค่ะอาจจะล้างจมูกเป็นประจำค่ะด้วยน้ำเกลือ 0.9% normal saline ค่ะก็สามารถบรรเทาอาการได้แต่ถ้าเกิดอาการของคุณมากค่ะก็คือมากกว่า4วันต่อสัปดาห์ก็จะต้องเริ่มใช้ยากินแก้แพ้ค่ะยาพ่นจมูกหรือการใช้ยากลุ่มเฉพาะที่ค่ะสำหรับกลุ่มที่มีอาการน้อยนะคะสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการใช้น้ำเกลือล้างจมูกค่ะน้ำเกลือล้างจมูกก็คือ 0.9% normal saline ค่ะมักจะขายเป็นขวด100 ซีซีหรือขวดลิตรการล้างจมูกก็คือการใช้ไซลิงนะคะดูดน้ำเกลือล้างผ่านจมูกค่ะฉีดน้ำเกลือเข้าไปบนจมูกตรงๆเพื่อชะล้างสารก่อระคายเคืองสารก่อภูมิแพ้หรือน้ำมูกที่มีสารอักเสบออกอีกด้านนึงค่ะแนะนำให้ล้างเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ1 ครั้งก่อนนอนหรือถ้าช่วงไหนน้ำมูกมากก็อาจจะล้าง2 เวลาเป็นช่วงเช้ากับก่อนนอนไปเลยนะคะเพื่อความสะอาดของโพรงจมูกเพื่อกำจัดสารก่อระคายเคืองแล้วก็กำจัดสารก่อภูมิแพ้ออกจากร่างกายค่ะเด็กทารกไปจนถึงเด็กโตก็สามารถใช้น้ำเกลือล้างจมูกได้นะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ฤดูฝนหากไม่รับการรักษาหรือเข้ารับการรักษาที่ล่าช้าค่ะจะส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนอะไรได้บ้างคะสำหรับโรคภูมิแพ้ฤดูฝนเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่โรคที่ก่ออันตรายถึงชีวิตนะคะแต่ก็เป็นโรคที่ทำให้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเรามากมายเลยเพราะว่าก่อความรำคาญค่ะอาจจะทำให้เราเสียบุคลิกขาดความมั่นใจค่ะไปจนถึงทำให้คนตกใจในยุคโควิดของเราอาจจะทำให้คนตกใจว่าอุ๊ยเราเป็นโควิดหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นการรักษาอย่างต่อเนื่องถูกวิธีจะลดภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะการไม่เข้ารับการรักษาหากเป็นอาการของทางเดินหายใจส่วนบนก็คืออาการกลุ่มคัดจมูกคันจมูกคันตาตรงนี้อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนเป็นหวัดเรื้อรังเป็นไซนัสอักเสบไปจนถึงต่อมอะดีนอยด์อักเสบค่ะซึ่งทำให้เกิดการนอนกรนแล้วก็รบกวนการนอนได้ค่ะสำหรับไซนัสอักเสบเองเมื่อเป็นนานๆก็จะทำให้เกิดการอักเสบอาจจะมีไข้แล้วก็น้ำมูกข้นเขียวตามมาค่ะกลายเป็นโรคเรื้อรังในระยะยาวซึ่งทำให้เกิดอาการปวดศีรษะปวดตามหน้าจมูกมีกลิ่นเหม็นหรือทำให้เราไม่ได้กลิ่นอาหารก็เป็นไปได้ค่ะสำหรับทางเดินหายใจส่วนล่างถ้าเกิดเรามีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกบ่อยๆค่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบันไดค่ะการออกกำลังกายค่ะซึ่งส่งผลต่อการกินการนอนของเราในอนาคตด้วยถ้าเกิดอาการรุนแรงอาจจะทำให้สมรรถภาพทางปอดของเราลดลงได้ค่ะกลายเป็นโรคปอดเรื้อรังระยะยาวค่ะแล้วปัจจุบันค่ะอาจารย์มีวิธีการรักษาโรคภูมิแพ้ฤดูฝนด้วยวิธีการใดบ้างคะการรักษาที่ดีที่สุดนะคะ1เลยก็คือเราพยายามหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดสารก่อภูมิแพ้ค่ะที่เป็นตัวกระตุ้นของเราเนี่ยออกก่อนค่ะถ้าเราแพ้ PM2.5 แพ้ควันทูบควันบุหรี่เราก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่สีเขียวหรือที่ที่มีเครื่องฟอกอากาศหรือการอยู่ในอาคารค่ะนอกนั้นเราคงต้องอาศัยการใช้ยาช่วยตามคำแนะนำของแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นยากินแก้แพ้แบบออกฤทธิ์สั้นยากินแก้แพ้แบบออกฤทธิ์ยาวที่ไม่ง่วงนอนยาพ่นจมูกเฉพาะที่แล้วก็ยาพิเศษเฉพาะที่ค่ะ
แต่ในปัจจุบันค่ะเรามีเซรั่มรักษาภูมิแพ้ที่เรียกว่าอิมมูโนเทอราปีซึ่งช่วยให้คุณหายจากภูมิแพ้ฤดูฝนได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ฤดูฝนนั้นจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรบ้างคะสำหรับการป้องกันภูมิแพ้ฤดูฝนที่ดีที่สุดค่ะอันที่1ก็คือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้สารก่อระคายเคืองค่ะอันที่2ก็คือล้างจมูกเป็นประจำค่ะด้วยน้ำเกลือ 0.9% normal saline ค่ะอันที่3ก็คือใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ให้เหมาะสมค่ะ4ก็คือออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายในช่วงหน้าฝนค่ะเริ่มจากการที่หลีกเลี่ยงแล้วก็กำจัดสารก่อภูมิแพ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ในอากาศหรือสารก่อระคายเคืองสำหรับสารก่อภูมิแพ้ที่เราจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็กำจัดก็คือ1คือไรฝุ่นค่ะเราพบว่าคนไทยแพ้ไรฝุ่นมากที่สุดค่ะซึ่งไรฝุ่นกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูการเปลี่ยนแปลงของอากาศทำให้เกิดอาการของภูมิแพ้ฤดูฝนมากที่สุดการหลีกเลี่ยงไรฝุ่นที่ดีที่สุดคือ1ซักผ้าปูที่นอนด้วยน้ำร้อนค่ะอุณหภูมิ 55-60 องศาของเครื่องซักผ้า 2. ใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นหรือผ้าทอยายอัดแน่นค่ะเพื่อไม่ให้ไรฝุ่นฟุ้งขึ้นมาในห้องของเรา 3. ทำให้ห้องนอนของเรามีอากาศถ่ายเทสะดวกที่สุดค่ะโดยการใช้เครื่องป้ออากาศที่มีระบบการกรองแบบ HEPA filter 4. ก็คือเราจัดอนาบริเวณห้องนอนเราค่ะให้มีเฟอร์นิเจอร์ที่เก็บกักไรฝุ่นให้น้อยที่สุดพยายามหลีกเลี่ยงผ้าม่านหรือพรมที่มีหนาๆนะคะแล้วก็5เราอย่ากระโดดเล่นบนที่นอนกันค่ะไรฝุ่นจะได้ไม่ฟุ้งแต่สุดท้ายตัวสเปรย์กำจัดไรฝุ่นอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรใช้เครื่องดูดไรฝุ่นหรือดูดฝุ่นออกไปเลยดีกว่าค่ะสำหรับสาเหตุที่2ของการที่เราจะมีภูมิแพ้ฤดูฝนนะคะก็คือการที่เราแพ้ละอองหญ้าเกสรดอกไม้หรือว่าขนสัตว์ค่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นลักษณะการหลีกเลี่ยงแล้วก็การกำจัดอย่างเหมาะสมการใช้เครื่องฟอกอากาศคือการที่ฟอกอากาศแล้วดีที่สุดค่ะในการกำจัดสารก่อภูมิแพ้อื่นๆส่วนสารก่อระคายเคืองเช่น PM 2.5 ช่วงไหนที่มี PM 2.5 สูงๆตรวจค่า AQI ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะถ้ามีค่า AQI สูงๆพยายามหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านค่ะถ้าจำเป็นต้องออกนะคะพยายามใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นหรือใช้เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาค่ะการอยู่ในอาคารการใช้เครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA filter ก็สามารถช่วยในการกำจัด PM 2.5 ได้เช่นกันค่ะสำหรับคำแนะนำที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากภูมิแพ้ฤดูฝนหรือการดูแลตัวเองในช่วงฤดูฝน1ก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน B วิตามิน C และ Fish Oil ค่ะอันที่2ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอค่ะร่างกายเราจะได้มีภูมิต้านทานในการกำจัดเชื้อโรค3พยายามที่ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งโล่งสบายกำจัดความเครียดให้เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ